พนักงานสอบสวนสน.บางกอกน้อยเตรียมเรียกพยานไม่ต่ำกว่า10คนสอบปากคำเพื่อหาสาเหตุเจดีย์โบราณวัดพระยาธรรมในเขตบางกอกน้อยพังถล่มในระหว่างการบูรณะทับคนงานเสียชีวิต1คนและบาดเจ็บ11คนเมื่อวานนี้ประกอบด้วยพยานที่เห็นเหตุการณ์วิศวกรผู้ว่าจ้างผู้ประมูลงานเจ้าหน้าที่กรมศิลป์คนงานก่อสร้างในประเด็นต่างๆทั้งพฤติกรรมเข้าข่ายประมาทหรือไม่สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุมาจากบุคคลหรือว่าเครื่องมือและมีวิศวกรดูแลตอนยกฐานรากหรือไม่ซึ่งต้องรวบรวมพยานหลักฐานให้ครบถ้วนก่อนจึงจะแจ้งข้อกล่าวหาค่ะส่วนในเรื่องของการจ่ายค่าชดเชยแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้เสียชีวิตอยู่ในขั้นตอนของการเจรจา